ันที่ดีดีกับเจี๊ยบสนับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัว Prestige กะทิถุงพาสเจอร์ไรซ์ตราชาวเกาะวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำช่วงที่3ของวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกนี้นะคะมีต้นตำรับของความเป็นไทยมาใช่แล้วค่ะวันนี้มีไทยทายเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทำนี่นะคะไทยเข้าไปอีกไทยถูกใจฝรั่งด้วยนั่นก็คือต้มข่าไก่หลายๆคนคิดว่าต้มข่าไก่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆแล้วยากไหมไม่ยากง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราทำในสไตล์ฝรั่งเพราะฉะนั้นจะไม่ยากแต่ถ้าเราทำแบบว่าไทยแท้นี่ก็จะต้องยากโขลกต้องมาต้องมีการโขลกตะไคร้ข่าขิงอะไรเงี้ยเข้ากันมาทำเป็นน้ำอะไรแต่อันนี้ก็จะทำเป็นต้มข่าไก่สมัยใหม่ต้มข่าไก่นะคะก็ต้องมีกะทิด้วยกะทิค่ะใช่ค่ะต้องขอบอกคุณสมบัติก่อนนะคะว่ากะทินี่นะคะที่ดีแล้วก็อร่อยเนี่ยนะถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นกะทิกระป๋องนะคะแต่ว่าก็ใช้ง่ายสะดวกนะแล้วก็ทำกับข้าวก็ง่ายนะบางทีก็อย่างที่พูดมาตลอดเลยว่าแค่ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถทำกับข้าวได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็เป็นรสชาติแบบต้นตำรับด้วยแน่นอนเปิดง่ายด้วยนะคะต้องทำอะไรต่อคะขาค่ะขาคะขาค่ะขาค่ะนี่ก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้เหรออ๋อไม่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เพื่อให้ได้รสชาตินิดนึงเราก็จะจริงๆคือที่เราต้องเอาขาไปเคี่ยวกับกะทิเนี่ยเพื่อให้มีกลิ่นหอมถูกไหมถูกค่ะคุณสมบัติของน้องขาคนนี้นะคะเง่าของเขาเนี่ยนะคะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ด้วยนะทำให้ขับลมได้ดีเลือดเดินไหลสะดวกนะแบบดีมากขิงขานี่ดีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอย่างเงี้ยนะคะพวกของไทยๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดีนะนี่กลิ่นดีด้วยได้แล้วประมาณหนึ่งหั่นมาค่ะตะไคร้ค่ะดิฉันคงไม่สามารถทำกับข้าวได้ก็โอเคก็ได้แต่ว่านี่ดิฉันจะบอกให้มันต้องเถียงกว่านั้นอ่ะมันต้องนี้ไม่เป็นไรหลอกลงไปไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเคี่ยวแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำกะทิอีกค่ะใส่เพิ่มนะคะเลยค่ะโอเคค่ะนี่หลังจากนั้นพี่เจี๊ยบคุณหอมแล้วอ่ะพี่อ้อมรู้พี่อ้อมจะหั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ขาไก่ช่วงสะโพกซึ่งเราล็อกกระดูกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเชฟที่น่ารักมากนั่นคือคุณป๊อปนั่นเองนะคะรอให้เราเสร็จรอให้เราเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะหั่นระหว่างที่พี่อ้อมกำลังหั่นไก่อยู่นะคะนี่ก็จะขอพูดถึงคนนี้นะคะก็คือหม้อสแตนเลสนะคะเป็นหม้อที่ร้อนเร็วนะคะแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่เขามีฝาปิดแบบนี้ด้วยนะดีมากเลยสมมติเดี๋ยวพอเราใส่ไก่เข้าไปนะคะแล้วเราปิดฝาแบบนี้นะการที่เขามีหม้อแบบนี้คือที่มันดีก็คือว่าเป็นกระจกนะคะเราไม่ต้องเปิดปิดเปิดปิดดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงสุกหรือยังแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะกระจายได้ทั่วเพราะเขาแบบใสแบบนี้นะคะซึ่งดีมากๆนี่และที่สำคัญนะคะนี่ไม่ติดเลยดีมากๆอันนี้บางทีเราก็จะใส่นิดนึงเหยาะๆไปนิดนึงเหมือนแบบหมักเลยเนาะนิดนึงค่ะจริงหมักไว้ก่อนได้มั้ยคะได้ค่ะโอเคใส่เลยค่ะอีกหน่อยนะวาต้องทำกับข้าวเก่งมากอ่ะอย่าเพิ่งใช่มั้ยอย่าเพิ่งคนคุณอ้อมเขาจะบอกเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราใส่อะไรสดๆเข้าไปอย่างนี้แล้วเราคนปุ๊บมันจะคาวจริงๆแล้วนะคะข้อดีของการที่เมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าก็มีหม้อแล้วก็สามารถปิดฝาอย่างนี้ได้นะคะก็คือว่าทำให้อาหารข้างในเนี่ยนะคะสุกเร็วแล้วก็สารอาหารต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ระเหยออกไปด้วยนะก็ยังคงอยู่ในนี้นะคะคลุกกลุ่นอยู่ในนี้ด้วยดีมากนี่คือเป็นน้ำสต๊อกนะคะที่ทำเอาไว้เอาละค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วปุดดูสิเดือดคุยไปคุยมาแป๊บเดียวนะคะเดือดเลยดูพี่เจี๊ยบอยากเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะเอาเผ็ดนิดนึงก็หั่นเผ็ดร้อนจะหั่นแบบไม่ต้องเล็กเนาะต้องทาไก่ได้ด้วยง่ายขนาดนี้เลยเหรอเออทายละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทำใส่มะนาวคือต้มข่าไก่นี่หรือว่าจะเป็นต้มยำนะคะก็คือความเปรี้ยวนี่แหละเนาะใช่ไหมพอไหมคะพี่เจี๊ยบปรุงรสนิดนึงพอแล้วอันนี้เราทำเป็นสไตล์ฝรั่ง
ถ้าเป็นคนฝรั่งหรือเป็นร้านอาหารไทยที่ฝรั่งเขาจะใส่มะเขือเทศด้วยถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนไทยแท้ๆก็จะไม่ใส่จะไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบเพราะสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ใส่ได้หมดแล้วพี่เจ๊จะใส่ไหมคะไม่ใส่เฮ้ยทำไมแต่ใส่ก็ได้เพราะคนสวยไม่ใส่ก็ได้เอาไม่ใส่ก็ได้เราได้เราทำตามเพื่อนเราไม่ชอบไม่ใส่โอเคไม่เอานะคะไม่เอามะเขือเทศแต่ว่าเอ้ยนี่อร่อยไหมต้มข่าไก่ไม่ใส่มะกรูดหรออันนี้เนี่ยนะคะคือที่ตั้งใจจะไม่ใส่เพื่อที่จะได้ชูรสชาติของพี่ข่ากับพี่ตะไคร้ค่ะอ๋อคือให้พี่สองคนเขาได้เป็นได้เด่นคือปกติพวกแกงต้มยำเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่ใส่อะไรประมาณนี้คือต้องมีใบมะกรูดแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ใส่ใบมะกรูดนี่แล้วโอ้โหเดือดเร็วมากนะคะแล้วก็หม้อที่ดีนะคะก็จะดีแบบนี้นี่เองนะคะท่านผู้ชมเห็นก็คือจะเดือดพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาอะไรก็ตามนะคะหม้อที่ดีก็สามารถใช้ได้หมดเลยใส่เนื้อใส่ค่ะชื่อสาเตรียมมาว่าจะใส่สไตล์ฝรั่งใส่ก็ได้สวยเลยเนี่ยเด็กๆเขาชอบแบบนี้ด้วยแหละอ๋อต้องมีมะเขือเทศถูกไหมชอบโอเคโอเคที่เราสองคนลุกขึ้นมาจับกระทะจับหม้อทำกับข้าวนะคะทั้งที่เจี๊ยบเป็นคนที่ทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่อ้อมทำกับข้าวเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องการให้เกิดแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะบางทีเรามีหม้อกระทะกระมังไหมีแบบอะไรอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆการทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราคลายเครียดได้นะมันจริงมันเป็นเรื่องไม่ยากถ้าเกิดว่าผู้หญิงทำกับข้าวนี่มีเสน่ห์นะคะเสน่ห์ปราชวักหรอเสน่ห์ปราชวักแต่ผู้ชายทำกับข้าวนี่ยิ่งดูหล่อมากเลยว่าเออสามีฉันตอนแรกๆที่จีบกันก็ทำข้าวให้กินนะแล้วตอนหลังอ่ะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างไงแต่ก็โอเคหล่อไปแล้วโอเคป่ะอ๋อคือหล่อไปแล้วหล่อไปแล้วทำไปแล้วตอนแรกอ้าวทำไมตอนนี้ไม่ทำเลยโอเคตอนนั้นแล้วในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะคะต้มข่าไก่ของเราคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้เนอะต้องขอบคุณนะคะหม้อที่ดีๆนะคะของ Prestige ช่วยเพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำกับข้าวที่ดีนะคะก็ไม่สามารถทำอาหารได้เร็วและสนุกแบบนี้ด้วยถูกต้องค่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะจะไปชิมต้มข่าไก่กันก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะดีๆกับเจี๊ยบอ้อ